ป้าขวัญเรือนคล่องแคล่วอีกหนึ่งเกษตรกรต้นแบบผู้มีภูมิความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากนักวิชาการอิสราเอลบวกกับความขยันขันแข็งปัจจุบันแปลงปลูกที่นี่จึงได้เป็นสถานีเรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและศึกษาดูงานของประชาชนทั่วไปแล้วก็ที่สุดท้ายที่ผมมานะครับผมศูนย์การเรียนรู้หน่อไม้ฝรั่งแล้วก็พืชสมุนไพรของคุณป้าขวัญเรือนนะครับคุณป้าขวัญเรือนเนี่ยเป็นเกษตรกรรุ่นที่2นะครับหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณป้าขวัญเรือนเนี่ยก็ได้เป็นเกษตรกรที่ได้เจอกับชาวอิสราเอลนะครับผมคุณป้าเขาเล่าให้ฟังว่าคุณป้าเขาก็อยู่ตอนนั้นคุณป้าอายุประมาณ10ขวบพื้นดินที่เนี้ยที่ดินของพระองค์เนี่ยพระองค์ท่านให้อิสราเอล5ครอบครัวมาเป็นพี่เลี้ยงเราในพื้นที่ดินตรงนี้ 12,079 ไร่ครับผมอิสราเอลเขาเป็นพี่เลี้ยงเขาไม่เอาต้นไม้ไว้เลยแม้แต่ต้นเดียวหมายความว่าเขาถอนเขาใช้รถเกรดออกหมดเลยจากพื้นดินที่แห้งแล้งก็พอแรงอยู่แล้วแล้วก็เกรดออกหมดไม่มีเลยดินทรายเกือบๆถึงหัวเข่าเด็ก10ขวบครับเกือบถึงหัวเข่าแล้วป้าเนี่ยร้องไห้ทุกวันเลยชวนพ่อชวนพ่อกลับบ้านเราเถอะไปหาที่อยู่ที่อื่นเถอะตรงนี้อยู่ไม่ได้แน่เพราะเราไม่มีต้นไม้เลยเราจะอยู่ไงน้ำก็ไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีที่พักอาศัยเราจะอยู่ยังไงครับพ่อก็ให้ทนไปแล้วก็พระองค์ท่านก็ให้อิสราเอลทั้งหมดเนี่ยมาเริ่มเป็นพี่เลี้ยงเราดูแลเรื่องการปลูกพืชเพื่อพัฒนาดินขึ้นใหม่จนปัจจุบันเนี่ยมองเห็นสีเขียวใช่ค่ะหลังจากที่เป็นเด็กที่เริ่มร้องไห้ไม่อยากอยู่ที่นี่เริ่มเห็นหน่อไม้ฝรั่งมาเติบโตแล้วความรู้สึกเป็นยังไงแล้วความรู้สึกยังไงกับชาวอิสราเอลที่มาช่วยเราเริ่มสีเขียวเริ่มมีและเริ่มดีใจเริ่มเขาเริ่มมีบุญคุณกับเราแล้วจากแล้งไปหมดเริ่มเขียวขึ้นดูดีขึ้นอันนี้ก็เริ่มไม่ละไม่เลอะไม่ร้องแล้วทีนี้ครับดีเริ่มดีใจแล้วเรามีต้นไม้ได้หลบมุมได้นั่งพักล่มใช่แล้วจากจุดไหนที่คุณป้าเริ่มมาดูแลแทนคุณพ่อคุณแม่ที่ดินอันนี้อันเดียวกันเลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะเมื่อก่อนนี้พ่อจะเป็นคือครอบครัวของป้าประสบผลสำเร็จจากการปลูกหน่อไม้ฝรั่งครับผมแล้วก็ที่เห็นอยู่นะครับใช่ค่ะแล้วก็จะยกขึ้นครอบครัวไหนที่ประสบผลสำเร็จด้านนั้นเขาก็จะให้เป็นศูนย์เรียนรู้ขึ้นมา อย่างเช่นครอบครัวของป้าก็เหมือนกันคุณป้าครับนอกจากหน่อไม้ฝรั่งแล้วเนี่ยคุณป้าจะปลูกสมุนไพรใช่ไหมครับใช่สมุนไพรอะไรบ้างแล้วเอาสมุนไพรพวกนี้ไปทำอะไรครับสมุนไพรที่นี่มีหลายๆอย่างเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับพืชพืชคนก็ประเภทที่บำรุงร่างกายดูแลรักษาสุขภาพของร่างกายอย่างเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นจะมีสมุนไพรชนิดหนึ่งคือลางจืดอันนี้สำหรับชื่อลางจืดลางจืดลางจืดตัวนี้สารพัดประโยชน์เราทานชาลางจืดมันจะสลายสารพิษต่างๆในเส้นเลือดของเราเป็นใบที่เราไปต้มทำเป็นชาที่นี่แปรรูปออกมาเป็นอบแห้งอบแห้งแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาชงชาหมายความว่าส่วนมากก็จะเป็นชาดื่มมากกว่าใช่ค่ะใช่แล้วคุณป้าบอกว่าสำหรับคนแล้วสำหรับอะไรอีกนะครับสำหรับพืชพืชก็จะมีปลูกไม้สมุนไพรต่างๆอย่างเช่นสะเดาอย่างเช่นหางไหลพวกนี้เวลาที่เราเผาถ่านเวลาเผาถ่านเนี่ยเราจะใช้พวกสมุนไพรพวกนี้ทับด้านบนของฟืนถ่านแล้วจะได้น้ำส้มควันไม้ออกมาน้ำยาที่หยดออกมาคือเหงื่อของเขาเอาตรงนั้นนำมาใช้ฉีดขับไล่แมลงเป็นการลดต้นทุนที่เยอะมากแล้วสุขภาพร่างกายเราสำคัญครับถ้าเราใช้เคมีเนี่ยแย่เลยอย่างที่บอกว่ามันจะสูบเข้าไปในร่างกายเราแล้วมันจะเป็นอันตรายถ้าเราใช้นานๆนะใช่คุณป้าครับแล้วนอกจากพวกแมลงเนี่ยคุณป้าได้เจอปัญหาอะไรอื่นๆเกี่ยวกับการปลูกผักพืชไหมครับที่นี่ปัญหาหลักก็คือน้ำน้ำใช่ไหมครับหลายคนพูดเหมือนกันครับใช่ที่นี่เจอปัญหาหลักก็คือน้ำบ้านเราเป็นร่องอากาศที่ฝนตกค่อนข้างยากถูกต้องครับนะแล้วก็เวลาที่มีน้ำแล้วก็ต้องใช้พยายามใช้อย่างประหยัดใช้ให้คุ้มค่าถูกต้องครับทุกหยดต้องใช้ให้มีประโยชน์แล้วคุณป้าแก้ปัญหานี้ยังไงอะครับก็เวลาที่อิสราเอลเขาจะสอนบอกมาเลยเวลาที่เราปลูกพืชผักครับผมเขาให้กำดินที่พืชผักของเรามากำดินออกมาแล้วให้กำดูว่าปล่อยออกไปแล้วมันจะแตกไหมถ้าแตกถึงจะให้น้ำแต่ถ้ายังกอดก้อนอยู่เขายังไม่ให้น้ำและผมชอบสิ่งเด็ดๆที่คุณป้าสอนผมเลยนะครับว่าในเมื่อน้ำเนี่ยขาดแคลนแล้วเราควรจะทำยังไงนะครับคุณป้าเขาก็หยิบดินให้ผมดูนะครับ
แล้วถ้าเกิดเราก็กำดินแล้วก็ปล่อยถ้าเกิดดินเนี่ยมันยังอยู่เป็นก้อนหมายความว่าน้ำพอถ้าเกิดปล่อยมือปั๊บแล้วก็ดินเนี่ยมันกระจายไปก็หมายความว่าน้ำไม่พอค่อยไปลดน้ำตอนนั้นผมว่าเกร็ดเล็กๆแบบนี้ที่ได้จากชาวอิสราเอลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ขุบกระพงเนี่ยเขียวสวยได้แบบนี้ครับผม คุณป้าครับผมถามนิดนึงว่าเมื่อก่อนเนี้ยเป็นพื้นดินที่แห้งแล้งจนปัจจุบันเนี่ยเป็นพื้นดินทองสวยงามขนาดนี้คุณป้าภูมิใจขนาดไหนครับต้องบอกว่าภูมิใจอย่างที่สุดที่สุดเลยนะครับที่สุดที่ตรงนี้พระราชทานพระองค์ท่านพระราชทานที่ให้เราทำกินนะคะแล้วก็มีจัดส่งพี่เลี้ยงมาให้เราดูแลเราครับแล้วก็เราได้ทำกินเหมือนกับเป็นที่รู้จักทั่วประเทศแล้วก็ได้ให้ความรู้กับเข้าไปทั่วประเทศภูมิใจอย่างที่สุดโอ้โหจริงด้วยครับผมเป็นคุณป้านะผมก็จะภูมิใจเท่านี้เลยครับเยี่ยมมากเลยครับผมด้วยพระบารมีและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มการนำที่ดินว่างเปล่าที่ทำประโยชน์ไม่ได้มาจัดสรรให้เกษตรกรที่ยากไร้เข้าทำประโยชน์ร่วมกับความช่วยเหลือของประเทศอิสราเอลในครั้งนั้นทำให้เกษตรกรเหล่านี้มีอาชีพมีงานทำมีรายได้ทางการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่อาศัยอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนโดยวิถีแห่งความพออยู่พอกินตราบชั่วลูกชั่วหลานสืบไปครั้งหน้ารายการมิตรภาพไร้พรมแดนจะมีเรื่องราวของมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศไหนห้ามพลาดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ